เริ่มจะคมมีดแล้วก็กระสุนเพราะว่ากูรีบกูอยากจะนอนหลุมกูไม่เคยกลัวแม้จะโดนลุมตอนแรกผมไม่ชอบมันเลยแต่คราวนี้พอเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆพอมีคนมาถามเราว่าเราทำอะไรแล้วเราเล่าว่าเราทำมันเนี่ยเหมือนตาเขาเป็นประกายอันนั้นทำให้ผมมีความสุขตีมึงอย่ายุ่งมึงเก่งไม่ใช่เหรอมึงเจ๋งไม่ใช่เหรอพอเสียงปืนดังพวกมึงมันเสือกเวอร์ปังปังปังคือผมคิดว่าโรคนี้หมายถึงโรคที่ผมเป็นครับไม่ได้มีส่วนที่ทำให้ผมเป็นนักแต่งเพลงผมต่อให้ผมไม่เป็นโรคเนี่ยครับผมคิดว่าผมก็สามารถที่จะแต่งเพลงได้แล้วมึงจะเสียใจกันกระทำให้เพื่อนเกลอเว้ยสวัสดีครับผมบิ๊กดีเจระนะครับและนี่ก็คือ Off the Record ของผมจริงๆแล้วดนตรีก็อยู่กับผมตั้งแต่ทุกช่วงอายุเลยฮะแต่ถ้าเกิดถามว่าเจอได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่ผมนั่งอยู่ในรถกับคุณพ่อครับผมแล้วคุณพ่อก็เปิดเพลงผ่านเทปที่เขามีครับแล้วเราก็ได้ยินเพลงนึงทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้มันคืออะไรเราอยากจะฟังมันอีกอยากจะฟังมันไปเรื่อยๆเลยดนตรีมันสำคัญกับผมเพราะว่ามันไม่มีสิ่งอื่นที่สำคัญกับผมนอกจากดนตรีเลยฮะณขณะนั้นคือพอเรารู้สึกแย่รู้สึกท้อแท้รู้สึกว่าเราไม่มีเพื่อนรู้สึกแบบไม่มีใครรักเราเลยอยู่บ้านก็มันไม่มีความอบอุ่นนะครับในแบบที่ต้องการจะได้รับมีแค่บทเพลงเนี่ยครับหรือเสียงดนตรีเนี่ยที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันยังมีค่าแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันสดใสอะครับรู้สึกว่าโลกนี้ยังมีความหวังอยู่ฮะพอได้ยินเสียงดนตรีการบูลลี่เนี่ยมันมาจากในบ้านก่อนด้วยครับผมทำให้เราไม่อยากไปบ้านด้วยเพราะว่าผมกับคุณพ่อเราไม่ค่อยแบบกินเส้นกันไม่ถูกกันฮะแล้วคุณพ่อเขาก็จะมีความเครียดที่เขาอยากจะมาระบายที่เขาต้องมาระบายกับเราทำให้ตัวผมเองก็ไม่อยากจะกลับบ้านไม่อยากอยู่ในสถาบันครอบครัวครับยังมีแค่คุณแม่ฮะที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมให้ผมยังรู้สึกผูกพันกับครอบครัวอยู่เราก็ยังด้วยความวัยรุ่นเราไปหาสังคมอื่นที่อาจจะแบบว่าเห็นคุณค่าของเราตอนนั้นผมก็ได้แบบไปเจอกับสังคมร้านเกมได้มีเพื่อนร้านเกมในละแวกบ้านครับตอนนั้นก็ได้รู้จักกับสิ่งที่ เด็กหลายๆคนน่าจะได้รู้จักในช่วงชีวิตหนึ่งก็คือยาเสพติดก็ได้เข้าถึงมันได้รู้จักมันผ่านเหตุการณ์ผ่านการทดลองต่างๆด้วยครับผมนึกภาพไม่ออกก็เหมือนเป็ดที่เดินอยู่ในฝูงตัวเองแต่ตัวเองเป็นเป็ดที่แบบว่าเป็นลูกเป็ดขี้เหร่ก็เลยต้องออกจากฝูงไปอยู่ในฝูงอื่นซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีที่ของเราสักทีฮะจนรู้สึกว่าโอเคหรือว่าที่ของเรามันอาจจะไม่ใช่สถานที่อาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างเช่นดนตรีก็เลยรู้สึกว่าอันลองรักกับดนตรีดูลองคิดว่าอ้าวอันถ้าเกิดเราไม่มีเพื่อนแล้วดนตรีจะเป็นเพื่อนเราได้ไหมตอนนั้นแหละฮะผมถึงตระหนักได้ว่าอ๋อโอเคครับมันเป็นมากกว่าแค่ดนตรีครับเคยรู้สึกโทษสังคมครับรู้สึกว่าคือไม่ได้แค่โทษสังคมก็คือโทษทุกอย่างเลยฮะตอนนั้นโทษว่าทำไมพ่อเราถึงไม่เป็นเหมือนพ่อคนอื่นโทษว่าทำไมเราถึงไม่ได้ในสิ่งที่เราควรจะได้รับเหมือนเด็กคนอื่นบ้างโทษว่าเอ้ยทำไมเขามีความสุขเขาหัวเราะเขามีเพื่อนเขาเฮฮาปาร์ตี้กันในขณะที่เราต้องอยู่คนเดียวกินข้าวคนเดียวแม้แต่กินข้าวคนเดียวยังต้องกลัวว่าแบบจะมีใครมาบูลลี่หรือแกล้งเราเนี่ยครับทุกอย่างมันก็เลยหล่อหลอมฮะให้เราเหมือนต้องแบบสร้างบางอย่างขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับผมคิดว่าเรื่องทุกเรื่องที่ได้เจอครับต่อให้มันเป็นเรื่องที่แย่มากๆเลยสุดท้ายมันจะมีข้อคิดหรือเรื่องที่เรานำไปใช้ต่อจากนั้นได้ครับผมคือเราเคยหลงผิดใช่ครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเปล่าคือผมคิดว่าโลกนี้หมายถึงโรคที่ผมเป็นครับไม่ได้มีส่วนที่ทำให้ผมเป็นนักแต่งเพลงครับผมต่อให้ผมไม่เป็นโรคเนี่ยครับผมคิดว่าผมก็สามารถที่จะแต่งเพลงได้เพราะมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะเราไม่ควรจะต้องพึ่งอะไรเพื่อทำสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะไม่งั้นต่อไปถ้าเราต้องทำมันโดยที่ไม่มีคนอื่นเลยเราจะทำมันไม่ได้ฮะเราจะเขียนมันไม่ได้อย่างนี้ถ้าสมมติเราต้องเล่นยาเพื่อเขียนเพลงหรือเราต้องเป็นไบโพล่าเหรอเพื่อมาเขียนเพลงก็ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำในสิ่งที่เราทำได้
นั่นแหละครับคือความเป็น professional ครับแล้วผมคิดว่าไอ้การเป็นโรคหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเป็นได้ฮะแต่อยู่ที่ว่าเราควบคุมยังไงหลักๆเลยที่จะทำเป็นประจำก็คือมานั่งคิดครับคิดทบทวนเพลงที่ตัวเองเขียนหรือบางทีตอนนี้ที่เกิดที่ตอนนี้ที่เข้ามาบ่อยเลยก็คือเรื่องของการเขียนบทละครครับผมแต่ว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่การเขียนบทภาพยนตร์ครับคือผมชอบอะไรที่ผมไม่เคยทำอ่ะคือหลายๆอย่างเลยนะถ้าเกิดมีเวลานะผมก็อยากจะทำให้หมดเลยนะจริงๆวาดรูปก็เป็นหนึ่งในความชอบของผมตอนเด็กครับผมเพราะก่อนที่ผมจะเจอดนตรีเนี่ยผมวาดรูปก่อนนะแต่ว่าก็เป็นการวาดรูปเล่นๆขำๆไปยังไม่ได้แบบเหมือนมาจริงจังเท่าดนตรีครับผมแล้ววาดแบบพวกแบบปิกาจูซาโตชิดราก้อนบอลอะไรเงี้ยคือผมก็ดูการ์ตูนผมก็วาดหมดเลยครับผมแต่ว่าพอไปจับดนตรีเนี่ยเหมือนกับว่าคนเขาเห็นเรา อยู่กับดนตรีแล้วมันดูแบบดูเด่นดูเฉิดฉายกว่าการวาดรูปไม่แน่นะถ้าเกิดมีคนมาชมผมว่าเฮ้ยนายวาดรูปสวยนะตอนนั้นน่ะผมก็อาจจะเป็นจิตรกรก็ได้นะตอนเนี้ยกายจะตบแล้วเจอสายเอ้ยแก้เกมหน้านะฮะผมคิดว่าภาพที่คุณพ่อมองผมเปลี่ยนตลอดครับเปลี่ยนเสมอไม่ใช่แค่คุณพ่อนะฮะภาพที่ทุกคนมองผมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเสมอครับซึ่งการประสบความสำเร็จเนี่ยฮะมันก็เป็นแค่เหมือนตัวแปรหนึ่งครับที่ทำให้คนมองภาพเหล่านั้นเปลี่ยนไปครับผมซึ่งผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ว่าผมเป็นศิลปินแล้วพ่อจะยินดีกับผมผมว่าเขาภูมิใจกว่าผมอีกนะคือเหมือนกับว่าไอ้เด็กไม่เอาไหนคนนึงอ่ะพ่อแม่ก็ต้องเป็นห่วงอ่ะถูกไหมฮะแต่ว่าวันนึงวันนี้เด็กไม่เอาไหนคนนั้นก็อย่างน้อยมันก็เอาไหนบ้างอย่างน้อยความเป็นห่วงของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ลดลงครับถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะกลับไปแก้ไขนะครับหลายๆเรื่องฮะในสิ่งที่เราทำพลาดไปความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นความจริงมันไม่สามารถที่จะกลับไปย้อนเพื่อแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นบทเรียนครับคือเพลงที่มีความหมายต่อผมมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุสมัยแล้วก็เวลาต่างๆฮะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเพลงโลกคู่ขนานครับเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ผมตั้งใจที่จะเขียนขึ้นมาเพื่อให้คนที่ได้ฟังครับได้หลุดพ้นจากพันธนาการต่างๆครับผมเหมือนที่ผมได้เจออยู่ผมเชื่อว่าคนเรามีพันธะต่อหน้าที่มีทั้งปัญหาชีวิตเข้ามามีทั้งคุณต้องเจอกับปัญหาความรักคุณต้องเจอกับชีวิตที่ไม่สมหวังในรูปแบบต่างๆอย่างน้อยก็ขอให้การได้ฟังเพลงโลกคู่ขนานที่ผมเขียนเนี่ยมันได้แบบปลดเปลื้องทุกคนนะฮะออกจากสิ่งที่คุณโดนล่ามอยู่อ่ะผมดีเจลาดนะครับจะมีผลงานใหม่ๆมาให้ทุกคนติดตามในเร็วๆนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณมากครับ